มพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับคลิปวันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องคนเกิดทั้ง8วันนะครับที่จะมีโอกาสมีโชคนะครับแล้วก็มีการเงินที่เข้ามาในช่วงของเดือนตุลานี้ครับตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปเลยนะครับเราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจนถึงคนที่เกิดวันเสาร์รวมถึงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนด้วยนะครับท่านจะโดดเด่นในเรื่องของอะไรบ้างการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามีหลายอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะนี่นะครับอันดับแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของหินถูกหวยนะครับหินถูกหวยเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะถามมานะครับว่าอาจารย์มีแล้วออกมาให้ดูบ้างเลยว่าหินถูกหวยเป็นยังไงหินถูกหวยนะครับก็จะประกอบด้วยหินยูนาไคท์ยูนาไคท์ก็คือจะเป็นหินเขียวแซมๆสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับก็เขาเรียกว่าหินยูนาไคท์นะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการให้เรื่องของความเป็นมงคลในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคนะครับหินยูนาไคท์นะครับแต่สำหรับของผมเนี่ยท่านที่เกิดนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยวันอาทิตย์เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยวันพุธเนี่ยผมก็จะมีหินสีเขียวนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนเกิดประจำวันพุธเนี่ยนะครับแล้วก็นำเข้ามาผสมผสานให้เป็นหินของตัวคุณโดยเอาวันเดือนปีเกิดเนี่ยมาทำพิธีนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับตั้งแต่อาทิตย์สีแดงนะครับวันจันทร์นะครับก็เป็นสีเหลืองอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันสีส้มวันศุกร์สีฟ้านะครับถ้าเป็นวันเสาร์ก็สีม่วงนะครับวันพุธกลางคืนก็เป็นสีดำสองเม็ดนะแต่เนี่ยก็หลังจากที่หินหวยออกไปแล้วมีคนมีโชคมีลาภเนี่ยผมก็ได้ไปชามพันในเรื่องของหินคู่78คู่โชคลาภใหญ่นะครับก็จะเป็นหินจะมีหินอเมทิสหินอเมทิสก็คือหินสีม่วงเนี่ยเข้มขังในเรื่องของในเรื่องของสรรพคุณก็คือเรื่องของเครื่องรางของขังแก้เขาเรียกว่าแก้ในสิ่งที่ลึกลับลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะครับเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันลมเพลลมพัดได้แล้วก็จะมีเม็ดนะครับสีดำซึ่งแกะสลักเป็นรูปมังกรนะครับขึ้นมานะครับก็เป็นคู่78นะครับเป็นสีม่วงนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของคนเกิดวันเสาร์นะครับของราศีมังกรก็คือเลข7นะครับสีดำนี่ก็คือตัวแทนของพระราหูนะครับก็คู่78นี่ก็ช่วงหลังนี่ก็มีคนสักเยอะนะครับตอนนี้ในช่วงผมได้นำดาวพฤหัสย้ายในช่วงนี้มีหินที่น่าสนใจที่ผมใส่อยู่คู่นี้ก่อนละกันคู่56นะครับ5เนี่ยก็คือตัวแทนของดาวพฤหัสบดีนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับหินอโกไนท์หินอโกไนท์เนี่ยก็ในเรื่องของความเป็นสมาธิเรื่องของปัญญานะครับก็ตรงกับดาวพฤหัสบดีนะครับส่วน6เนี่ยดาวศุกร์นะครับสีดาวศุกร์นะครับเขาเรียกว่าสีของอความารีนอความารีนเนี่ยในเรื่องก็มีโดดเด่นเรื่องของความรักไม่ตามมหานิยมแต่ถ้าทางศุกร์สีฟ้าทางโหราศาสตร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับสีฟ้าการเงินวันศุกร์ก็เป็นคู่56เป็นคู่แห่งความสำเร็จการเงินนะครับอันนี้ผมเกิดวันพฤหัสด้วยนะครับอีกอันหนึ่งสำหรับคุณสุภาพสตรี5665เหมือนกันแต่จะโดดเด่นในเรื่องของหินอะความารีนนะครับเป็นหินที่ผมบอกเรื่องของความรักแล้วก็แซมด้วยหินนะครับอะโกไนท์ก็คือหินของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับเรื่องของสมาธิปัญญาคู่อันนี้คู่พฤหัสนะโหราศาสตร์ก็คือความสำเร็จถ้าเป็นดาวศุกร์ในโหราศาสตร์ก็คือการเงิน56เหมือนกันสำหรับสุภาพสตรีใส่กล่องอย่างสวยงามนะครับกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงินนะครับ56มี2แบบสำหรับเราชอบนำด้วยพฤหัสอย่างเช่นถ้าคุณเกิดพฤหัสเนี่ยเราก็เอา
เอาสีส้มเป็นหลักก็ได้แล้วก็แจมด้วยวันศุกร์สีฟ้าแต่ถ้าคุณเกิดวันศุกร์คุณก็อาจจะใช้เป็นคนที่ใช้สีฟ้านำแต่ถ้าคุณเกิดวันอื่นเดี๋ยวคุณอยากได้คู่5 6คู่การเงินเนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าเป็นสีแห่งความสำเร็จโดยเฉพาะคู่7 8นะครับใช้ได้ทุกคนเกิดทุกวันเป็นคู่โชคลาภก้อนใหญ่ล่าสุดที่ผมทำมานะครับอันนี้นะครับ6 3นะครับเป็นคู่สมพลนะครับเป็นคู่ที่ดีมากนะครับทำมาจากหินนะครับพิงโอปอร์นะครับเป็นชมพูอมส้มสวยงามมากหวานๆตามด้วยนะครับหินอะความารีนสีมันสุกสีฟ้านะครับก็จริงๆแล้วมันสุกเนี่ยเรื่องความรักการเงินสีชมพูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของดาวอังคารกล้าขันขยันให้ทายอังคารนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นนักต่อสู้นะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณยังติดขัดปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคมากมายเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เส้นนี้คุณจะผ่านพ้นมันไปได้นะครับแล้วว่าวันอังคารเนี่ยจะเสริมกับดาวศุกร์การเงินคู่6 3 3 6เนี่ยเป็นคู่ที่ดีมากนะครับในเบอร์มือถือหรือว่าอาจจะเป็นคู่ตัวเลขศาสตร์เนี่ยคู่6 3นะครับเขาอาจจะมองเป็นคู่ของเมตตามหานิยมหรือของความรักประสบความสำเร็จทำให้คุณมีเสน่ห์แต่ถ้าเกิด3 6เนี่ยสามารถเราตีไปเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับเป็นที่ในเรื่องของหลายท่านไม่ได้นำเลขของโหราศาสตร์มาแต่ผมนะครับ7 8 5 6 6 3นะครับแนะนำเลยหวานแหววสำหรับท่านชมที่ทันสมัยชอบการแต่งตัวนะครับสวยงามนะครับถามราคาใช่ไหมครับ999บาทนะครับช่วงนี้999บาทมานานแล้วแต่ถ้าท่านสั่งในช่วงตุลาเนี่ยผมจะมีน้ำหอมถ้าเป็นคนที่เกิดวันอังคารหรือท่านที่เช่าชุดพิงโอปอไปเนี่ยชุด63เนี่ยผมก็จะมีนะครับน้ำหอมสีชมพูแต่ถ้าเป็นคู่56เนี่ยก็จะมีน้ำหอมสีส้มนี่สีส้มสวยงามนะครับฝานะครับคู่78 ไปโทษนะครับก็จะเป็นสีม่วงสีดำอันนี้ไม่ใช่รองเท้ามาโชว์อะไรนะเป็นน้ำหอมนะครับท่านชมน้ำหอมนะครับฉีดได้นะครับแล้วก็ผมซื้อมาหลายชุดมากเลยโชว์ในตู้โชว์นะครับสวยดีนะครับอันนี้เป็นรองเท้าสีม่วงฉีดได้อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสับคุณน้ำหอมเพิ่มอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับ78คู่78ใครสั่งคู่78ก็จะได้นะครับเลือกมาว่าคุณจะชอบสีม่วงหรือสีดำนะครับก็ผมแถมให้นะครับโดยปกติแค่ดีไซน์แบบนี้ผมว่าถ้าขายพันหนึ่งผมก็ขายได้นะแต่ผมแถมให้เพราะทำไมผมแถมเพราะว่าในช่วงที่ผมทำสีพึ่งเมตตามหานิยมเนี่ยหลายท่านที่ทำงานในเรื่องของงานบริการไปต่างประเทศแล้วก็อยู่ในบ้านเราเนี่ยในเรื่องของการนวดสปาพวกนี้แล้วก็ลูกค้าไม่เข้าลูกค้าไม่ติดก็ขอให้ผมทำสีพึ่งผมก็ทำไปแต่หลายท่านเนี่ยทาผิวแล้วดูนู่นนี่นั่นผมเลยทำน้ำหอมไม่ใช่ทำน้ำหอมขึ้นมาเองผมสั่งน้ำหอมที่นำเข้ามาแล้วผมก็นำมาปลูกเสกในเรื่องที่เกี่ยวกับวันของเงินพระจันทร์เพื่อให้มีโชคมีลาภความพิเศษของน้ำหอมนะครับก็คือน้ำหอมนี่แหละครับผมก็สั่งมาจากบริษัทที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับดีไซน์ขวดอย่างสวยงามนะครับขวดเนี่ยถ้าขวดแบบเนี้ยนะครับถ้าจะขายพันหนึ่งผมว่าลูกศิษย์ก็คงซื้อได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นคนที่ไปซื้อหัวน้ำหอมแล้วมาใส่ขวดโหลขวดพลาสติกหรือขวดเกล็ดที่เกล็ดธรรมดานะครับมาผสมก็ขายได้นะครับขวดหนึ่งสองสามร้อยบาทนะครับในตัวประมาณกี่ซีซีก็ไม่ทราบเล็กๆนะครับแต่ผมไม่แค่ขวดเนี่ยก็สวยงามแล้วนะครับน้ำหอมเนี่ยผมได้นำเข้าวิธีของเงินพระจันทร์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลโชคลาภเรื่องการเงินแล้วผมก็ยังนำมาเข้าวิธีในวันสำคัญโดยเลิกที่ดีนะครับเลิกในการปลุกเสกนะครับเกี่ยวกับของคาถาจินดามณีหรืออิติปิโสถอยหลังนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก้ในเรื่องของเวลาติดขัดต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของมีกรณีที่คนที่เล่นคุณเล่นของเล่นคุณใสปล่อยของมาไปตามสายลมเพลลมพัดถ้าเราไม่ได้ป้องกันตัวหรือไม่มีสร้อยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราติดตัวเนี่ยบางครั้งหลายๆคนก็อาจจะแบบงงเบอร์เออนะครับไม่อยู่เนื้อกับตัวจิตใจแต่เนี้ยตรงนี้ถ้าเราฉีดน้ำหอมออกไป
นอกจากบ้านไปทำงานนอกจากในเรื่องของเมตตามหานิยมเรียกเงินเรียกทรัพย์แล้วเนี่ยเราฉีดในรถนะครับเราก็สามารถสำหรับบางคนที่ไม่ชอบฉีดตามตัวจำเสื้อผ้าเราก็สามารถฉีดในรถฉีดในบ้านในห้องนั่งเล่นห้องรับแขกฉีดหน้าบ้านโดยเฉพาะที่กระจกหน้าบ้านนะครับก็สามารถที่เราเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียกเงินเข้าบ้านถ้าเราฉีดในห้องน้ำหรือว่าในจุดที่เป็นพลังลบเนี่ยก็เพื่อจะลบล้างแล้วก็ล้างอาถรรพ์ต่างๆออกไปนะครับตรงนี้ก็ผ่านการปลูกเสกที่ดีถามว่าผมขายขวดเท่าไหร่ให้เช่าบูชาขวดเท่าไหร่แจกฟรีนะครับในช่วงเดือนตุลาผมอยากให้เกิดสิ่งดีๆกับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับก็ถ้าสนใจชุดนี้นะครับ999 บาทขาดบาทเดียว 1,000 นะครับท่านสั่งมาผมก็จะแถมน้ำหอมให้แต่ว่าผมขอค่าจัดส่ง100 บาทแล้วกันนะครับว่าผมต้องแพ็คไปอย่างนี้กลัวมันจะแตกใส่กล่องใส่อะไรไปค่าจัดส่งเคอรี่นะครับก็100 บาทนะครับก็เท่ากับชุดนี้นะครับ 1,100 บาทรวมถึงกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคมีทุกสีนะครับนะครับจัดคู่ไปกับน้ำหอมสีฟ้านะครับสีฟ้าดาววันเกิดวันศุกร์เรื่องการเงินหรือจะเป็นสีนะครับก็เป็นสีส้มนะครับก็มีนะครับมีทุกสีนะครับสีส้มคู่กับรองเท้าหรือน้ำหอมขวดสีส้มถ้าไม่ชอบรองเท้าผมก็จะมีขวดสีส้มให้นะครับหอมนะครับแล้วก็กลิ่นก็จะมีกลิ่นเบาๆเย็นๆนะครับหรือว่ากลิ่นหอมนะชวนดมนะครับเราดมสบายตาถ้าเป็นสีแดงนะครับก็จะมีขวดสีแดงนะครับสวยงามให้นะครับมีหลายขวดนะครับสีแดงนะครับก็มีทุกสีนะครับคนที่เกิดวันจันทร์สีเหลืองนะครับก็มีไม่ต้องกลัวนะครับน้ำหอมสีเหลืองนะครับขวดสวยมากอันนี้เป็นลายดอกมะลิซะด้วยนะครับออกกลิ่นดอกไม้นะครับเย็นๆหอมๆนะครับสามารถฉีดในรถบางทีมีน้ำหอมปรับอากาศในรถเนี่ยใช้น้ำหอมอันนี้นะครับเรายังมั่นใจว่าการเดินทางหรือว่าเรื่องของการที่เราจะเจอสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยผมมั่นใจนะครับในหลักวิชาที่ผมเรียนมาอันนี้ผมแถมให้นะครับกระเป๋าก็ผมก็จะมีเงินขวัญถุงแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าผมจะถอดดูของคุณนะครับแล้วผมจะดูว่าคุณจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรผมก็จะใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเงินขวัญถุงนะครับรวมทั้งมอบน้ำหอมเมตตามหานิยมแล้วก็ป้องกันในเรื่องของคุณใส่ไปให้1ขวดนะครับสามารถฉีดให้เกิดความเป็นสิริมงคลในบ้านในห้องนอนฉีดแค่นิดเดียวอย่างผมเนี่ยในห้องแอร์ห้องเวลาผมจัดรายการนะครับผมเองก็ใช้นะครับก็ฉีดนะครับก็ทำให้เรานอกจากจะเกิดความหอมแล้วเนี่ยเราก็เกิดสิ่งดีๆเกิดการทำอะไรมันก็จะประสบความสำเร็จนะครับถ้าใครติดขัดก็กระเป๋า999 บาทเหมือนราคาเท่าหินนั้นนะครับก็ถ้าอย่างนั้นผมจะแถมน้ำหอมให้1ขวดนะครับก็ถ้าขายเองผมก็800-900 บาทนะครับแต่ผมแถมให้ฟรีแต่ขอค่าจัดส่ง100 บาทก็คือ 1,100 บาทนะครับชุดนี้ส่วนทุกท่านที่สั่งมาเนี่ยต้องส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดถ้ามีเวลาเกิดส่งมาให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่LINE admin เท่านั้นนะครับแอด LINE เบอร์ admin ที่ขึ้นหน้าจอนะครับตอนนี้เบอร์ผมไม่ขึ้นนะครับผมขออนุญาตไม่ขึ้นสักเดือนนึงเพราะช่วงนี้ผมตอบไม่ไหวตั้งแต่เลขเข้ามานี่ก็มีคนให้ผมตรวจดวงมีให้ผมดูหลายๆอย่างให้แล้วก็เวลาตอนนี้ผมมีงานหลายอย่างนะครับก็ยังไม่สะดวกที่จะตอบ LINE ส่วนตัวนะครับเพราะว่า LINE เดิมมีอยู่ประมาณเกือบ10,000 LINE นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ไปดูคลิปเก่าๆแล้วแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ทักเข้ามาแล้วรอผมตอบกลับนะครับผมอ่านทุกไลน์แต่บางไลน์อาจจะช้าบ้างนะครับค่าแอดไลน์ก็ไปไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ถ้าร่วมทำบุญมาก็บอกแอดมินได้เลยว่าอยากได้ผังนะครับถ้าคุณไม่สั่งกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคคุณไม่สั่งหินถูกหวยหรือว่าหิน7 8หิน5 6หรือหินคู่6 3เนี่ยนะครับคุณก็สามารถโอนเงินหลักร้อยขึ้นไปนะครับเข้ามาแล้วเราจะส่งผังตัวเลขไปให้นะครับก็อันนี้เรามาดูนะครับว่าในช่วงเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยคนที่เกิดวันอะไรจะดีป่ะในก่อนที่จะไปถึงคนที่เกิดแต่ละวันเนี่ยผมเกินหัวไปนิดนึงว่าคลิปต่อไปจะเป็นราศีที่จะจับเงินล้านเนี่ยจะมี5ราศีที่โดดเด่น
ะครับแต่ผมจะหมดบอกทั้งหมดทั้ง12ราศีนะครับตอนนี้ผมเลือกมาให้5ราศีก่อนคือราศีเมษราศีเมษเนี่ยอยู่ในภพสุภะนะครับภพสุภะนะครับเพราะว่าพอดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยราศีเมษจะไปอยู่ที่ภพสุภะนะครับก็ภพสุภะเนี่ยก็หมายถึงสิ่งดีๆความสำเร็จนะครับก็จะเข้ามาราศีพิจิกไปอยู่ภพกระดุมพระนะครับของดาวพฤหัสบดีคือภพการเงินของราศีธนูนะครับก็ทำให้ดาวพฤหัสอยู่ในภพการเงินของราศีพิจิกเนี่ยราศีพิจิกก็จะโดดเด่นในเรื่องการเงินราศีธนูดาวพฤหัสบดีทับลักษณ์นะครับก็ได้เกษตรตาธิบดีก็จะได้ความมั่นคงได้ความสำเร็จเหมือนกันราศีมิถุนก็คือเล็งมีดาวพระหูเล็งนะครับกับดาวเสาร์นะครับที่อยู่ในราศีธนูนะครับก็เป็นคู่มิตรใหญ่คู่โชคลาภก้อนใหญ่นั่นเองอีกราศีหนึ่งก็คือราศีตุลราศีตุลเนี่ยจะอยู่ในภพละพระของราศีธนูนะครับพอสมมติในกรณีที่ดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีพิจิกเข้าราศีธนูปึ้งราศีตุลเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งภพละพระภพโชคลาภการเงินนะครับก็กลายเป็นคู่ห้าหกนะครับสร้อยเลยนะครับคู่5 6ก็จะมี2สีสีฟ้านะครับสวยงามหมอนแหววผู้หญิงใส่ผู้ชายใส่สีส้มก็ดูดีนะครับผมก็ใส่ครับดูแบบว่ามีดูแล้วเหมือนมีสมาธิอาจจะดูเข้มๆนิดนึงนะครับก็เอามาฝากก่อนแล้วกันแค่5ราศีอีก7ราศีราศีไหนจะโดดเด่นขึ้นมาบ้างต้องติดตามชมนะครับเอามาหมดเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ฟังนะครับเรามาเริ่มนะครับคนทั้ง8วันนะครับที่จะมีโชคจับเงินก้อนโตนะครับในงวดวันที่1ตุลานะครับเริ่มจากคนวันอาทิตย์นะครับได้เกณฑ์สุภะนะครับเป็นภูมิปาโลแห่งฤกษ์นะครับดาวเจ้าฤกษ์นะครับดาวเจ้าฤกษ์นะครับคือดาวจันทร์นะครับแล้วก็ได้ฉากกับดาวเสาร์ดาวพระราหูนะครับในคนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มักจะมียศถาบรรดาศักดิ์หรือจะเป็นคนที่ทำงานก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับก็บ้านปลายก็จะได้รับความสำเร็จนะครับจะได้ดีนะครับในต่างถิ่นต่างแดนนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในถิ่นเกิดแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับต้องย้ายถิ่นหรือไปทำในถิ่นอื่นที่ไม่ใช่ในถิ่นที่ตัวเองเกิดนะครับก็เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าบางครั้งคนในถิ่นในแถวบ้านเราเนี่ยหรือที่เราอยู่เก่าเนี่ยก็รู้จักครอบครัวเราหรือนู่นนี่นั่นก็จะมาอิจฉาตาร้อนจะมาสกัดดาวรุ่งเรานะครับก็ทำอะไรก็จะขัดแข้งขัดขาติดขัดไปหมดนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยก็ในช่วงของตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยท่านก็จะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับมีการพลิกผันหน้าที่การงานที่ยังแบบว่าท่านรออยู่อาจจะเดินช้าอาจจะแป๊กอาจจะเรื่อยๆเฉยๆเนี่ยจะเกิดการพลิกผันครั้งใหญ่ท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็มีโอกาสย้ายสถานที่ทำงานนะครับแล้วก็จะได้การเรียกว่าจะได้ปรับเงินเดือนนะครับหรือปรับเงินที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็คนมาที่เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่ทำงานข้าราชการนะครับรัฐวิสาหกิจอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนเนี่ยก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะครับที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับได้เงินพิเศษครับแล้วก็ท่านอาจจะได้ไปทำงานในที่ใหม่ๆมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับในช่วงนี้ก็ยังไงแล้วก็ในเรื่องอื่นๆก็โดยรวมดีนะครับ 85% แต่ให้ระวังในเรื่องของโรคภัยใกล้เจ็บในเรื่องของเกี่ยวกับดวงตาครับเรื่องของกระดูกอาจจะปวดเมื่อยเปื่อนหลังพวกหลังบ่าไหล่นะครับให้ระวังไว้ด้วยคู่เลขนะครับคู่เลขที่สำคัญก็คือเนื่องจากฤกษ์แห่งภูมิปาโลแห่งฤกษ์เนี่ยเจ้าฤกษ์คือดาวจันทร์เนี่ยผมก็เลยนำมาจับคู่กับคนวันอาทิตย์ที่โดดเด่นในเลข1นะครับ1221แล้วก็ดาวเสาร์กับดาวพระราหูได้อยู่ในเกณฑ์ฉากของดวงดาวนะครับก็เราก็ยก78ดาวเสาร์พระราหูมาเป็น1718แล้วกันนะครับสรุปแล้วคนดาวที่คือ121718นะครับนำไปเสี่ยงโชคนะครับต่อมาคนที่เกิดวันจันทร์นะครับได้ตำแหน่งเทวีแห่งฤกษ์
นะครับแล้วก็ในคุณสมบัติดาวเนี่ยได้ตำแหน่งจุลจักรนะครับแล้วก็มีดาวเสาดาวพระเกศเนี่ยได้ตำแหน่งโยกด้วยที่ผ่านมาคุณวันจันทร์เนี่ยจะวุ่นวายนะครับในเรื่องของครอบครัวนะครับในเรื่องของต้องมาดูแลบริหารจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายหนี้สินนะครับที่สำคัญคือคนรอบข้างนับมักจะนำปัญหามาให้แล้วคนวันจันทร์เนี่ยโดยความจริงแล้วคุณก็ชอบนำเรื่องของคนอื่นเนี่ยมาเป็นเรื่องของตัวคุณเองก็คุณก็จะวิตกกังวลแล้วก็ห่วงคนอื่นไปซะทุกเรื่องนะครับแต่ว่าในช่วงตั้งแต่1ตุลาไปเนี่ยก็ผมถือว่าเป็นช่วงที่แบบใน1ปีปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่ดีมากๆของคุณเลยนะครับเพราะว่าเทวีฤกษ์เนี่ยเจ้าฤกษ์ก็คือดาวพระราหูนะครับได้ตำแหน่งจุลจักรจุลจักรเนี่ยเป็นรองมหาจักรจุลจักรเนี่ยคือช่วงแรกคุณอาจจะติดขัดสนหรือเจอปัญหาแต่ในช่วงหลังเนี่ยคุณจะดีขึ้นนะครับถ้าเป็นมหาจักรเนี่ยต้องเหนื่อยยากแสนสาหัสแล้วช่วงปลายเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะครับจุลจักรก็จุลเนี่ยก็แปลว่าเล็กมานิดนึงก็เบาลงมาหน่อยแต่ว่าก็ยังหนักหนาอยู่แต่ว่าท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าคุณที่ผ่านมาคุณทุกข์แต่ตอนนี้คุณจะเห็นรอยยิ้มนะครับคุณจะมีรอยยิ้มแล้วล่ะเราโดยเฉพาะดาวเสาร์กับดาวพระเกศเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งโยกถึงดวงชะตานะครับก็ทำให้ได้เกณฑ์นะครับใน7 8 9นะครับก็คือดาวประจำเจ้าฤกษ์ของเทวีฤกษ์คือ8โยกกับดาวเสาร์ดาวพระเกศคือ7 9คุณได้ตำแหน่ง7 8 9ก็สวยงามมากนะครับ7 8คู่มิตรใหญ่คู่8 9คู่เทพเทวฤกษ์ก็ผมถือว่าคุณยิ้มได้แล้วล่ะครับเพราะว่าคุณกำลังจะเจอสิ่งดีๆนะครับงานใหญ่เงินก้อนใหญ่ๆกำลังจะเข้ามานะครับอย่างน่าใจหายใจคว่ำจะหายใจคว่ำนี่จะพูดในสิ่งที่แบบว่ามันดูแล้วแบบมันแย่นะแต่ผมดูแบบใจหายใจคว่ำคือแบบมันเข้ามาแบบโอ้โหแบบอลังการงานสร้างนะครับตัวเลขแนะนำ27 28 29นะครับแล้วก็ให้ระวังสุขภาพนะครับเรื่องภูมิแพ้เรื่องของกดไหลย้อนนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยต่อมาเป็นคนวันอังคารวันอังคารได้ตำแหน่งโจโลฤกษ์นะครับก็ได้ตำแหน่งมหาจักรอย่างที่ผมพูดก็ตรงมากเลยคนวันอังคารเนี่ยทายกล้าทายขยันเนี่ยต้องทายคุณวันอังคารนะครับกล้าแข็งขยันทายอังคารนะครับโจโลฤกษ์โจโลฤกษ์เนี่ยเป็นฤกษ์แห่งการแข่งขันนะครับเป็นฤกษ์แห่งของอะไรที่มันต้องดิ้นรนต่อสู้อ่ะนะถึงจะได้มาคุณวันอังคารก็อย่างนั้นนะครับต้องเป็นคนที่ตอนเด็กๆก็อาจจะลำบากนิดนึงนั่นยิ่งตกมหาจักรเนี่ยคือต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับเรียกมหาจักรควันโฉงเฉงพักตัวเองกว่าจะได้เป็นใหญ่นะครับก็ต้องลำบากก่อนแล้วกันว่าอย่างนั้นนะครับก็หนักกว่าคุณวันจันทร์นิดนึงแต่ว่าก็ท้ายสุดก็จะสบายเหมือนกันนะครับช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีอะไรที่คุณยังติดขัดในเรื่องของคู่แข่งในเรื่องของเพื่อนฝูงที่ทำงานคนในครอบครัวนะครับมีเหนื่อยแต่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่คนกล้าแข็งกล้าสู้นะครับแล้วมันก็ผ่านไปได้จริงๆด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ผมถือว่าเป็นช่วงที่ดีแล้วสำหรับคุณแล้วนะครับนะครับก็เห็นแสงสว่างนะครับว่าคุณกำลังจะเงินไหลนองทองไหลมานะครับมีโอกาสที่จะได้จับเงินจับทองกันสักทีนะครับก็โอเคนะครับยังไงก็สิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพก็คือในเรื่องของระบบเลือดนะครับในสมองเรื่องของสมองเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะพยายามอย่าเครียดดีกว่านะครับคู่นะครับคู่เลขที่น่าสนใจก็คือ1316นะครับแล้วก็3663นะครับก็ต่อมาเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางวันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับช่วงกลางวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับได้ตำแหน่งเทวีฤกษ์แล้วก็อุจจาพิมุขนะครับแล้วก็มีดาวเสาดาวดาวพระเกศนะครับในตำแหน่งโยกอันนี้ที่ผ่านมาคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันพุธกลางวันขอโทษทีนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยที่ผ่านมาคนวันพุธเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อๆนะครับรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆแล้วก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นนะครับ
อาจจะไม่มีไฟไม่มีอะไรมากระตุ้นให้คุณทำงานนะครับแต่ว่าจังหวะจังตำแหน่งดาวที่โยกกันเนี่ยคล้ายๆกับของคนวันจันทร์นะครับโยก 7-9 แล้วก็เทวีฤกษ์เนี่ยเจ้าฤกษ์เนี่ยเป็นดาวพระราหูนะครับก็จะได้ 7-8-9 ทำให้คู่เนี้ยเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะกระตุ้นคุณนะครับให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นตั้งแต่1ตุลาไปเนี่ยนะครับคุณก็การงานนะครับจะมีผู้ใหญ่นะครับเข้ามาสนับสนุนเพราะว่าดาวพฤหัสเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็จะทำให้ท่านเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในด้านการงานนะครับการงานเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินได้อะไรโดยเฉพาะคนที่ค้าขายหรือคนที่ทำงานราชการทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศคุณมีโอกาสได้ไปต่างประเทศถ้าค้าขายออนไลน์คุณก็จะได้รายได้จากเงินจากการเงินที่ผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับเงินคุณจะสะพัดมากเลยคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมีโชคฟุกๆเข้ามาต่างหากนะครับที่สำคัญนะครับเทวีจะโดดเด่นในเรื่องของถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนารีจะอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ปั๊บป๋าเสียๆก็จะอุปถัมภ์แหละแต่ถ้าถึงขั้นแต่งงานเนี่ยคุณก็จะได้สามีที่มีฐานะที่ดีมากๆเลยโอเคตัวเลขที่ให้คุณนำไปเสี่ยงโชคนะครับคู่47 48 49นะครับทั้งที่สำคัญให้ระวังสุขภาพในเรื่องของโรคกระเพาะนะครับอาหารเป็นพิษนะครับแล้วก็ในเรื่องของท่อปัสสาวะอักเสบนะครับต่อมานะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีวันเกิดพฤหัสบดีเนี่ยได้ตำแหน่งราพะสมณูแห่งฤกษ์ได้ตำแหน่งมหาจักรแล้วก็ฉากกับเลข9ดาวพระเกศวันเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยสมณูแห่งฤกษ์เนี่ยโอ้โหเหมือนฤาษีเจอพระนะครับก็คือเป็นอะไรที่คนเกิดวันดาวพฤหัสบดีหรือคนเกิดพฤหัสบดีเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับในเรื่องของคุณธรรมนะครับก็จิตใจดีชอบทำบุญนะครับฉะนั้นใครที่ทำงานทางด้านข้าราชการหรือทำงานบริษัทเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นที่นับถือนะครับได้กล่องแต่ไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ชอบการประจบสพไม่ชอบที่จะไปเรือเจ้านายหรือจะพูดจาที่จะเขาเรียกว่าเอาตัวเอาความดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะฉะนั้นการที่การงานที่ผ่านมาก็อาจจะดูไม่หวือหวานะครับไม่โดดเด่นมากแต่ก็ตรงกับมหาจักรนะครับคุณไปเรื่อยๆแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณจะขึ้นถึงตำแหน่งสูงทีเดียวนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าการที่คุณทำงานภายใต้ความสามารถของตัวคุณเองเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ใหญ่หรือคนที่เขาเห็นความสามารถของคุณเนี่ยคุณก็จะมีความสำเร็จมั่นคงมั่นคงในที่สุดนะครับก็ช่วงนี้ก็ถ้ารับราชการก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหรือไปทำงานดูงานในต่างจังหวัดไกลๆเหมือนกันการค้าช่วงนี้ถือว่าจะเป็นขาขึ้นแล้วนะครับรออีกหลังจากเดือนตุลาไปถึงพฤศจิกายนเนี่ยจะเห็นอะไรขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับก็ทำมุมกับเลข9ดาวพระเกศนะครับฉะนั้นผมก็ให้เลข49นะครับแล้วก็45 48นะครับให้ระวังในเรื่องของหลอดเลือดเส้นเลือดในสมองแล้วก็ในระบบหัวใจหรือในระบบของระบบเลือดนะครับก็เส้นโลหิตจางโรคโลหิตจางหรือแม้แต่ในเลือดของเส้นโลหิตในสมองตีบหรืออะไรพวกนี้นะครับยังไงก็เราก็พยายามดูแลตัวเองพักผ่อนให้มากๆนะครับก็4 5 4 8 4 9นะครับบอกไปแล้วมาถึงคนที่เกิดวันศุกร์แล้วนะครับก็เดี๋ยววันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันพระราหูก็ครบแล้วนะครับได้ตำแหน่งเทสาตีฤกษ์แล้วก็โยกดาวพฤหัสบดีนะครับเทสาตีฤกษ์เนี่ยดาวเจ้าฤกษ์ก็คือดาวอังคารเลข3นะครับคนมันสุขเนี่ยอยู่นิ่งไม่ดีเทศาที่เรื่องเนี่ยคุณต้องแอคทีฟตัวเองคุณต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นที่คุณเกิดนะครับยิ่งไปในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างที่เนี่ยคุณก็จะได้รับความสำเร็จนะครับได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับดังนั้นถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับเซลล์โซเชียลมีเดียนะครับหรือแม้จะทำงานในเรื่องของการที่เราจะต้องให้การบริการจิตอาสาเนี่ยผมว่าก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับ
ก็ยังไงแล้วเนี่ยการงานเราก็จะมีการเงินทางด้านต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าโยก5ดาวพฤหัสบดีในด้านของการต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้คุณก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือถ้าคุณค้าขายโซเชียลเนี่ยผมว่าเงินกำลังเข้ามาเป็นกอบเป็นกำทีเดียวนะครับก็ตั้งแต่ตุลาเนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยจะได้ดาวหนุนคือดาวพฤหัสบดีนะครับโยกกับดวงชะตานะครับการเงินความสำเร็จบวกดาวอังคารความขยันอดทนนะครับแล้วก็ได้6 5 3เนี่ยผมถือว่าดีมากเลยนะครับคู่5 6ครับคู่5 3คู่6 3นะครับอย่าลืมนะครับเลขนะครับ5 3 5 6 6 3นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ยังไงแล้วก็สุขภาพระวังในเรื่องของระบบฮอร์โมนนะครับแล้วก็ระบบสืบพันธุ์หรือแม้แต่ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับยังไงก็ลองไปตรวจหรือไปเช็คดูนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ต่อมาคนที่เกิดวันเสาร์นะครับได้เลิกของมหัตธนูแห่งเลิกนะครับแล้วก็ตีโกนดาวพระเกศแล้วก็ดาวพระราหูนะครับก็มหัตธนูแห่งเลิกเนี่ยมีดาวเจ้าเลิกก็คือดาวศุกร์นะครับที่ผ่านมาคนเกิดวันเสาร์เนี่ยมีเรื่องเครียดนะครับมีความทุกข์กับปัญหาเก่าๆอาจเป็นเรื่องหนี้สินเก่าหรืออาจจะเจ้าหนี้ชอบมาทวงแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้หรือจะเครียดในเรื่องของคนในครอบครัวนะครับมีรายจ่ายหรือมีภาระหนี้สินหรือสามารถในเรื่องของเรามองในเรื่องของเราอาจจะมีคดีความค้างๆเก่าๆนะครับแต่ในเดือนตุลาเนี่ยตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะเริ่มดีขึ้นครับคุณจะเริ่มได้รับข่าวดีโอกาสดีๆกำลังเข้ามาเยือนคุณนะครับท่านที่ค้าขายนะครับท่านก็จะเริ่มมีลูกค้านะครับใหม่ๆนะครับการค้าขายก็จะเริ่มเติบโตเริ่มดีขึ้นนะครับท่านที่กำลังจะคิดทำโปรเจกต์อะไรนะครับก็จะมีหนทางมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้คุณทำนะครับคุณจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับท่านที่ค้าขายทำงานอิสระนะครับท่านก็จะได้การเงินจากดาวพฤหัสบดีก็คือในเรื่องของเงินตาต่างประเทศในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับดาวมหัตธนูเลิกเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเลิกเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยถ้าคุณทำงานในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาด้านความงามหรือที่ปรึกษาในเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยงานพวกนี้ก็เหมาะกับคุณนะครับแล้วก็การที่วันคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีตีโกเลข9นั่นหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าตีโกเลข0เนี่ยก็ตีโกน9กับ0 0ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการคิดในสิ่งใหม่ๆการคิดนอกกรอบโปรเจกต์ใหม่ๆนั่นหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆหรือทำในสิ่งใหม่ๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับตีโกเลข9พระเกศคุณก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกับท่านด้วยเหมือนกันความสำเร็จก็จะได้มาเร็วขึ้นนะครับเลขนะครับให้คุณจับเลข70นะครับโยกดาววิทยุก็คือเลือกเลข070โยกดาวพระเกศคือ79มหัตธนูแห่งเลิกก็คือดาวเจ้าเลิกคือดาวศุกร์เลข6 76 70 79นะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องของกระดูกนะครับในเรื่องของข้อต่อเรื่องของการปวดเข่าปวดขานะครับหรือแม้แต่เรื่องของผิวหนังครับอาจจะมีผื่นคันผื่นแพ้นะครับยังไงก็ระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพนะครับวันสุดท้ายนะครับมาเก็บไว้ที่หลังก็คือวันพุธกลางคืนเพราะว่าเป็นวันพระราหูเริ่มตั้งแต่6โมงถึงตี 5:59 นะครับในช่วงกลางคืนนะครับทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเรานับในช่วงของวันพุธตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตี 5:59 นเนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันพุธกลางคืนก็คือวันพระราหูนั่นเองนะครับเพราะว่าจะมีเทวีฤกษ์แล้วก็ได้ตำแหน่งที่ดีนะครับในเดือนนี้กระดุมพระโยกดาวพระเกศและดาววิทยุเหมือนกันเลยนะครับที่คนวันพุธกลางคืนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นคนฉลาดเจ้าเล่ห์นะเป็นคนที่มีเขาเรียกมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะครับฉะนั้นใครที่ทำงานในเรื่องตีเท่าๆทำงานด้านการบันเทิงหรือว่าใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับงานต้องอยู่เบื้องหลังเนี่ยผมว่าจะดีนะเพราะว่าคุณต้องแก้ไขให้กับคนที่เขาทำงานอีกหลายๆส่วนนะครับก็ตอนนี้คุณจะได้รับงานใหม่ๆนะครับถ้าท่านทำงานอยู่เบื้องหลังท่านจะมีงานใหม่ๆมีคนเอาโปรเจกต์ใหม่ๆมานำเสนอนะครับถ้าท่านเกิดทำ
ในเรื่องของสีเทาๆท่านก็อาจจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามานะครับจากงานที่คุณกำลังจับกำลังทำอยู่ถ้าคุณค้าขายคุณก็อาจจะมีงานในเกี่ยวกับในด้านของงานบริการงานด้านโซเชียลงานด้านมีเดียในงานโฆษณางานมีคำพันเข้ามาให้คุณได้จับให้คุณได้เขาเรียกว่าได้รับงานพวกนี้เข้ามานะครับก็ตำแหน่งถือว่าดีนะครับตำแหน่งกระดุมพระนะครับการเงินบวกโชคลาภนะโยกกับดาวฤตยูเลข0กับดาว9พระเกศนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงเลข0เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆคิดนอกกรอบคนที่เป็นดาวพระราหูเนี่ยจะเป็นคนที่คิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนชาวบ้านไม่ชอบงานจำเจแล้วก็ไม่ชอบอะไรซ้ำๆซากๆชอบทำอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอพอมาเจอดาวพุทธยูเนี่ยก็จะทำให้คุณได้คิดได้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดยิ่งคู่กับดาวพระเกศที่โยกกันแล้วเนี่ยยิ่งดี8 9คู่เทพทิวฤทธิ์นะครับจะเป็นอะไรที่ช่วงนี้การเงินดีโชคลาภปังนะครับรับทรัพย์รับโชคนะครับเงินไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาโอ้นะครับก็เลขนะครับ80นะครับ89เอาจากคู่โชคใหญ่อีกตัวนึงนะครับ87 80 89 87สุขภาพระวังเรื่องของโรคภูมิแพ้โรคเบาหวานความดันนะครับครบแล้วนะครับคนเกิดทั้ง8วันนะครับก็ผมมองแล้วในช่วงเดือนตุลาเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับจะเริ่มดีขึ้นในตำแหน่งดาวก็ดีนะครับในตำแหน่งแต่ละวันก็ยังไงแล้วก็ผมก็ฝากตัวเลขประจำวันไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับโปรดติดตามยังไงท่านที่อยากจะให้ดวงเรานะครับติดขัดซื้อบนออกล่างซื้อไม่กลับหรือว่าคนอื่นทำไมเขาดูกันแล้วก็ถูกกันตึมๆแล้วเราดูแล้วทำไมเราไปตัดคู่นี้ออกไปหรือเลขที่เรามองแล้วเราจดแล้วเราไม่ได้ซื้อหรือเรามองแล้วเราชอบแต่เรามาเปลี่ยนใจภายหลังหรือเรามองแล้วเราคัดคู่นี้ออกเป็นคู่แรกเลยเรายังไม่มีดวงก็สนใจนะครับก็มีหินที่ถูกหวยหรือหินคู่ลาภโชคใหญ่หินคู่โชคลาภการเงินความสำเร็จคู่5-6หรือจะเป็นเมตตามหานิยมรวมทั้งเรื่องโชคลาภเรื่องของการต่อสู้ปัญหาอุปสรรคเนี่ยคู่6-3นะครับปิงโอปอนะครับคู่กับอความารีนนะครับปิงโอปอเนี่ยสวยงามนะครับออกสีชมพูอมส้มๆสีโอรสนะครับสวยงามนะครับหรือท่านจะเข้ากระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคไปด้วยก็ดีนะครับทั้งหินและทั้งกระเป๋าเนี่ย999 บาทนะครับถ้าสั่งช่วงนี้ผมมีน้ำหอมไม่ตามหานิยมและป้องกันในสิ่งของเขาเรียกว่าลมเพลมพัดในสิ่งที่อาจจะไม่เป็นมงคลนะครับช่วยป้องกันตัวคุณให้ถ้าคุณฉีดติดกายไปก็ใครเห็นใครรักใครชอบโชคลาภเข้าหาตัวสิ่งร้ายสิ่งมีดีที่จะมาหาตัวคุณหรือใครแกล้งใครกระทำต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมได้ปลุกเสกไว้เนี่ยก็อยากให้ช่วยคุณให้เกิดสิ่งดีๆนะครับก็เพิ่มค่าส่งถึง100 บาทนะครับอันเนี้ยคุณไปหาซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะแค่ค่าขวดนะครับก็แพงแล้วนะครับน้ำหอมเนี่ยเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ผมสั่งมาจากโรงงานที่สั่งมาจากนอกอีกทีนะครับมีใบติดข้างกล่องในการผลิตและการจดถูกต้องนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอยากให้สิ่งดีๆกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ใช้เวลามาเยอะแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับน้ำหอมน้ำเมตตาที่ผมจะมอบให้เป็นของขวัญในช่วง1 ตุลาผมอยากให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการมีโชคมีลาภนะครับหลายท่านดูดวงกับผมช่วงนี้ผมบอกเลยว่าผมงดการดูดวงชั่วคราวนะครับเพราะว่าดูดวงเนี่ยก็มีค่าครูแต่ว่าถ้าผมอยากให้ท่านผู้ชมมีของมงคลท่านดูกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับว่าท่านมีเคราะห์ว่าท่านติดขัดอะไรแต่ค่าดูดวงที่จะเสียผมเนี่ยผมให้ของมงคลท่านผู้ชมดีกว่าผมอยากให้สิ่งที่ได้ไปเนี่ยมันช่วยให้ท่านผู้ชมมีความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นตามดวงที่ผมได้ดูไปนะครับ999 บาทที่เป็น 1,000 บาทบวกเงินอีก100บาทนะครับผมว่าชุดเนี้ยนะครับถ้าต่อไปปีหน้าผมก็ต้องมี 1,500 บาทนะครับก็เพราะว่า900บาทเนี่ยผมถูกที่สุดในรายการแล้วล่ะที่อาจารย์หลายๆท่านเขาจำหน่ายหินมงคลนะครับหินมงคลนี้ก็เป็นหินที่เกรดคือจริงๆเนี่ยเกรดมันก็ใกล้เคียงกันนะครับมันอยู่ที่เขาเรียกว่าการที่เราจะมาปลูกเสกหรือการที่เราจะมาทำพุทธคุณหรือการที่เราจะนำมาตั้งจิตตั้งใจนะครับ
ด้วยบุญบารมีของอาจารย์แต่ละท่านนะครับแล้วที่สำคัญนะครับรายได้นะครับส่วนใหญ่แล้วกันนะครับนะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับผมจะนำไป1ผมจะสร้างนะครับองค์นะครับพระปางวันเสาร์นะครับพระปางนาคปกนะครับ2ก็คือผมจะนำไปร่วมจัดงานเทศกาลกินเจที่มูลนิธิธนาคารพ่อมบุญนะครับ3นะครับตอนนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับที่บอกบุญมาในเรื่องของการที่จะร่วมกันนะครับโอนปัจจัยนะครับเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ4ก็คือผมก็จะนำไปทอดกฐินที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอโขงเกียมนะครับวัดผาประตูทองในการร่วมกันสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคองค์พ่อปู่ศรีสุทโธองค์แม่ย่าศรีปทุมมานะครับในเรื่องของการให้โชคให้ทรัพย์คือถ้าเราหวังจะได้โดยที่เราไม่ทำนะครับมันก็ผมว่ามันก็ต้องรอคอยต่อไปนะครับทุกวันเสาร์นะครับก่อนลอตเตอรี่ออกนะครับก็คือเดือนละ2ครั้งผมจัดโซฮาซึ่งผมมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ครั้งหนึ่งก็เกือบ10,000 บาทนะครับในการจัดในการที่จะจัดการทำโซฮาหรือแม้แต่การที่จะบวงสรวงเครื่องไหว้ต่างๆนะครับเพราะว่าผมอยากสร้างบุญบารมีขอโชคขอลาภกับองค์พระราหูนะครับเป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่ท่านเข้ามา6งวดแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้เบื้องหลังหรอกนะครับตัวเลขผมว่า 30% แต่สิ่งที่ผมเชื่อมั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะองค์ครูบาอาจารย์นะครับองค์พระราหูที่เราได้ไหว้ขอพรท่านก่อนหวยออกทุกครั้งนะครับเดือนหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเดือนหนึ่งผมจัดถึง2ครั้งเท่าที่พักพวกกันที่มีเทวาลัยพระราหูนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีเทศกาลสำคัญก็ถึงจัดนะครับเต็มที่ก็เดือนละครั้งแต่ผมจัดโซฮาเดือน2ครั้งแล้ววันที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยผมก็ตั้งกิจนะครับจัดนะครับห้องพระนะครับสวดตั้งจิตอธิษฐานขอให้เลขนำโชคจากราศีเข้าให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภเพื่อจะเป็นสะพานบุญให้ท่านเมื่อท่านมีโชคมีลาภเมื่อท่านมีโชคมีลาภมีรายรับก้อนใหญ่ๆแล้วเนี่ยท่านก็จะได้นำไปแก้ไขปัญหาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวนะครับแล้วท่านถึงจะมีงบประมาณในการที่จะร่วมทำบุญนะครับมันเป็นสเต็ปนะครับอย่างนั้นเราอยากเป็นสะพานบุญเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภก่อนท่านผู้ชมได้นำไปแก้ปัญหาส่วนตัวนะครับอย่าให้หมดหนี้หมดสินนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับแอดมาที่เบอร์ไลน์แอดมินที่ขึ้นหน้าจอนะครับเพราะว่าแอดมินจะคนรับเรื่องนะครับไม่ว่าท่านจะร่วมนะครับ500 บาทนะครับในการที่จะร่วมที่จะจัดงานกินเจเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประกอบพิธีกินเจให้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยที500 บาทนะครับจะมีเงินขวัญถุง100 บาทแล้วผมจะแถมน้ำหอมน้ำเมตตาแล้วก็แพ็คส่งไปให้อย่างดีส่วนท่านที่ร่วมสร้างพระเสานะครับเพื่อที่ให้คู่78แล้วก็องค์พระเสาคุ้มครองเราไปเนี่ยผมก็จะเขียนแผ่นดวงให้ท่านไปบูชา1แผ่นอีกแผ่นนึงก็จะร่วมหล่อร่วมสร้างร่วมปั้นไปกับองค์พระเสาให้คู่กับท่านไปตามนานเท่านานนะครับนะครับก็อันนี้ก็ร่วมทำบุญมา 1,000 บาทนะครับสนใจทุกอย่างเลยสั่งหินสั่งกระเป๋าร่วมทำบุญนะครับขอวันเดือนปีเกิดนะครับชื่อวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรนะครับส่งให้แอดมินนะครับแอดมินก็จะนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านเนี่ยมามอบให้ผมจะทำพิธีและจะรีบส่งของให้ท่านทันวันลอตเตอรี่ออกท่านที่ร่วมทำบุญมานะครับผมจะส่งผังให้ส่วนท่านที่ยังไม่พร้อมที่จะทำบุญนะครับก็ผมก็ขอให้รอโค้งสุดท้ายนะครับก่อนลอตเตอรี่ออกสัก2วันให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับท่านจะได้ร่วมทำบุญร่วมเป็นสะพานบุญนะครับร่วมเป็นเนื้อนาบุญอันเดียวกันไปด้วยกันนะครับก็1ตุลานี้ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภพบกับผมอีกครั้งในราศีที่จะจับเงินล้านและโค้งสุดท้ายตัวเลขนำโชคจากราศีในคลิปต่อๆไปครับวันนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับฝากความมงคลทุกอย่างไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงเด็ดเอ้ารู้
ยให้เข็ดเลขเด็ดๆคือบ้านดวงเลขเด็ดๆ